และวันนี้เราได้เดินทางจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีนะคะเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนของโรงเรียนจากประเทศอังกฤษค่ะที่มีประวัติมายาวนานกว่า454ปีและได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยในปี2017และวันนี้ปุ่นพิมพาพิษกับ School Track Channel เราอยู่กันที่ Lucky School Thailand ค่ะหลายคนคงกำลังสงสัยนะคะว่าชื่อลักบี้สกูลเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับลักบี้กีฬาที่เรารู้จักกันหรือเปล่านะคะใช่ค่ะกีฬาลักบี้เริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนลักบี้สกูลในเมืองวอร์วิกเชียร์ประเทศอังกฤษค่ะคือระหว่างการแข่งขันฟุตบอลที่โรงเรียนลักบี้สกูลนะคะเมื่อปี1823วิลเลียมเว็บเอลลิสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬาเนี่ยได้ตัดสินใจหยิบลูกฟุตบอลขึ้นค่ะและเริ่มออกวิ่งนะคะระหว่างการแข่งขันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกีฬาลักบี้ที่เรารู้จักกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Rugby School UK เนี่ยมีประวัติมายาวนานมากๆนะคะคือถ้าจะให้เทียบเนี่ยก็ตั้งแต่ Queen Elizabeth ที่1นะคะจนถึง Queen Elizabeth ที่2ณปัจจุบันนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าให้มองได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือ Rugby School UK เนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยค่ะและทั้งโรงเรียนนะคะยังได้สร้างสรรค์บุคคลคุณภาพขึ้นมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Archbishop of Canterbury นะคะ Prime Minister of European Union แล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยค่ะลักบี้สกูลไทยแลนด์นะคะเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนถึงเยียร์13เลยค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังรับนักเรียนทั้งไปเช้าเรียนกลับนะคะแล้วก็นักเรียนบอร์ดดิ้งสกูลหรือนักเรียนประจำค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมแฟคซิลิตี้ของโรงเรียนกันนะคะบนพื้นที่190ไร่เดี๋ยวเราขึ้นกอล์ฟคาร์ทค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นกันที่ตึกพรีเพปกันค่ะคือปรัชญาของโรงเรียนลักบี้สกูลนะคะคือ whole person whole point ค่ะหมายถึงว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นการที่จะสร้างนักเรียนนะคะให้เป็นบุคคลคุณภาพค่ะนอกจากด้านวิชาการแล้วเนี่ยที่นี่นะคะเขาก็ยังเน้นด้านศิลปะกีฬานะคะการแสดงดนตรีด้วยค่ะรวมไปถึงค่ะจริยธรรมนะคะบุคลิกภาพค่ะและการเข้าสังคมด้วยค่ะต้องบอกเลยว่า facility ของที่นี่นะคะเขาได้ถูกออกแบบค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาออกแบบโรงเรียนยังไงให้สอดคล้องกับคำว่า whole person whole point ค่ะตึกเรียน oval shape นี้นะคะได้รับการวางแบบให้เป็นรูปลักบี้ค่ะซึ่งอาคารเรียนนี้เนี่ยจะรองรับนักเรียน pre-pep นะคะก็คือตั้งแต่ pre-nursery nursery reception year 1แล้วก็ year 2ค่ะสำหรับนักเรียนเยียร์1และเยียร์2นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเรียนระบบ Key Stage 1ค่ะซึ่งเป็นระบบมาตรฐานจากประเทศอังกฤษเลยนะคะ Maximum Class Size ของที่นี่นะคะก็คือจะไม่เกิน18คนค่ะโดยแต่ละเยียร์กรุ๊ปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 3-4 คลาสด้วยกันค่ะและสำหรับห้องเรียนนะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้ตั้งชื่อห้องเรียนค่ะตามชื่อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Rabbit ค่ะ Turtle นะคะหรือว่า Tiger ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยสอดคล้องกับโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาอยากให้น้องๆใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนของที่นี่แต่หลักบีสกูลไทยแลนด์ค่ะยังเห็นถึงความสำคัญนะคะของภาษาต่างประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนะคะจะได้เรียนภาษาแมนดารินค่ะภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนด้วยค่ะพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆในอาคารนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องประชุมค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็การแสดงต่างๆค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องสมุดและห้องดนตรีด้วยค่ะและทางด้านหลังของตึกพรีเป็ปนี้นะคะคือพื้นที่ค่ะให้น้องๆมาทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายกันค่ะอย่างด้านซ้ายนี้นะคะคือสระว่ายน้ำค่ะพร้อมสเปซพาร์คนะคะแล้วก็จะมีทางเข้าเป็นแบบบีชนะคะแล้วก็แบ่งเซกชันค่ะการว่ายน้ำอย่างเป็นระบบด้วยนะคะส่วนด้านขวามือค่ะคือสไลเดอร์ค่ะซึ่งน้องๆเยียร์1เยียร์2เนี่ยสามารถลงมาจากชั้น2นะคะผ่านสไลเดอร์นี้ได้ค่ะนักเรียนของ Rugby School Thailand นะคะจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดธรรมชาติเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ Eco Garden กันนะคะน้องๆเนี่ยจะได้มาเรียนรู้นะคะการปลูกผักผลไม้นะคะแล้วก็ดูแลพืชผักค่ะซึ่งเป็นเบสิกไลฟ์สกิลที่น้องๆควรจะเรียนรู้เลยค่ะและที่นี่นะคะยังมีไก่ค่ะแล้วก็เต่าตัวใหญ่ด้วยค่ะตัวนี้ชื่อลูบี้นะคะอย่างหลานเพื่อนปุ่นเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่นะคะต้องบอกว่าหลานเป็นเด็กที่รักสัตว์มากๆแล้วว่าปุ่นเข้าใจแล้วค่ะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยปลูกฝังเด็กๆนะคะในการรักสัตว์แล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติยังไงค่ะถัดมานะคะคือส่วนของ Dining Hall ค่ะซึ่งจะเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่เลยนะคะจะมีอาหารเวสเทิร์นอีสเทิร์นแล้วก็วีแกนให้น้องๆเลือกมากมายเลยค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะต้องบอกว่าจะทำให้น้องๆเนี่ย
ทานอาหารได้เพลิดเพลินอย่างแน่นอนค่ะเพราะถ้ามองออกไปนะคะเราจะเห็นทุ่งหญ้ากว้างๆค่ะแล้วก็ต้นไม้นะคะเน้นสไตล์อีโคเลยค่ะและนี่คือ Multi Purpose Sport Hall ค่ะพร้อมด้วยสนามมาตรฐานนะคะ3สนามเลยค่ะเส้นลายต่างๆนะคะแต่ละสีเนี่ยจะสำหรับกีฬาแต่ละประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันนะคะคริกเก็ตหรือวอลเลย์บอลค่ะเบาะนั่งที่เราเห็นนี้นะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นค่ะแล้วก็ให้ผู้ชมได้นั่งสบายๆด้วยนะคะถัดมาในอาคารเรียนส่วนนี้นะคะคือ Prep Classroom Building ค่ะสำหรับน้องๆเยียร์3จนถึงเยียร์8นะคะเด็กๆจะได้เรียนตามระบบอังกฤษค่ะคือระบบ Key Stage 2นะคะแล้วก็ Key Stage 3ค่ะและนักเรียนตั้งแต่เยียร์4ขึ้นไปนะคะจะได้เรียนกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาค่ะหรือเราเรียกกันว่า Specialty Teachers ค่ะนักเล่นเพรพนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4 division ด้วยกันค่ะโดย division เนี่ยก็เป็นเหมือนทีมนะคะแล้วก็ในแต่ละ division เนี่ยจะมีน้องๆแต่ละ year group นะคะผสมกันอยู่ด้วยค่ะน้องๆในแต่ละ division นะคะจะต้องร่วมทำกิจกรรมค่ะทำความดีเพื่อเก็บ division point นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อชนะรางวัลนะคะถ้วยรางวัลของ division ค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะจะรู้สึกเหมือนมีความภูมิใจค่ะกับ division ของตัวเองแล้วก็มีส่วนร่วมกับ division ของตัวเองด้วยค่ะเนื่องจากยุคนี้นะคะเป็นยุคดีไซน์เทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชันนะคะทาง Rugby School Thailand เนี่ยจึงได้ลงทุนนะคะ Facility ทางด้านนี้อย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะที่นี่นะคะใช้ Mac สำหรับการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเลยค่ะและยังคงมี Coding and Robotics นะคะ 3D Printer ค่ะ Woodwork และ Plastic Workstation ด้วยค่ะสำหรับอาร์ตสตูดิโอนี้นะคะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะในห้องอาร์ตนี้นะคะมีอุปกรณ์อย่างครบครันเลยค่ะเพื่อให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะคุณอยากให้ทุกคนเห็นห้องนี้มากๆเลยนะคะห้องคลีนรูมค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้ทำพวกเคเวิร์กนะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยจะได้เรียนทฤษฎีค่ะแล้วก็ทดลองปฏิบัติจริงด้วยค่ะและอาคารเรียน Prep Classroom นี้นะคะยังประกอบไปด้วย Science Laboratories ค่ะ Food Technology ห้องซ้อมดนตรีห้องสมุดแล้วก็เธียเตอร์ค่ะRugby School นะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยการทำโรงเรียนนี้เนี่ยให้เป็น Smart School ค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับบ้านปู Infinergy นะคะเพื่อสอนคอนเซปต์ค่ะ Sustainable Development ให้แก่น้องๆด้วยค่ะRugby นะคะได้มีการติดตั้งโซลาร์พาเนลค่ะไว้รอบๆโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งไฟฟ้าของโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากโซลาร์พาเนลที่ว่านี้ค่ะและนี่ค่ะคือในส่วนของ Play Space ของ Prep นะคะต้องบอกว่า Facility ที่เราเห็นมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงครึ่งเดียวค่ะของ Rugby School Thailand เดี๋ยวเราข้ามไปอีกฟากดูกันต่อเลยค่ะถัดมาในส่วนนี้นะคะคือ Senior Classroom Building ค่ะสำหรับน้องๆ Year 9จนถึง Year 13นะคะนักเรียน Year 10และ11เนี่ยจะต้องเรียนและสอบ IGCSE นะคะส่วนนักเรียน Year 12และ13เนี่ยหรือนักเรียน Sixth Form จะต้องสอบ A Level ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานจากประเทศอังกฤษเลยนะคะและน้องๆเนี่ยสามารถนำผล A Level ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ค่ะและนี่คือตัวอย่างสเก็ตบอร์ดนะคะที่จัดทำโดยน้องๆที่นี่ทุกขั้นตอนเลยค่ะต้องบอกว่า Design and Technology ที่นี่เนี่ยสุดยอดมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Cutting Room นะคะ D&T Store แล้วก็มี MacBook สำหรับการเขียนโปรแกรมต่างๆค่ะอย่างเช่น CAD, CAM หรือ 3D Design ค่ะสำหรับนักเรียนซีเนียร์นะคะก็จะมี House เป็นของตัวเองค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น4 House สำหรับนักเรียนไปเช้าเย็นกลับนะคะก็คือจะมีเป็น Tudor ค่ะ Sheriff, Townhouse แล้วก็ Southfield ค่ะส่วนนักเรียนที่พักหอพักหรือ Boarding School เนี่ยก็จะมี House อีก2 House แยกออกไปนะคะคือ Rupert Brooke ค่ะแล้วก็ School House ค่ะและในห้องนี้นะคะคือ Common Room ของ Town House ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยจะมาลงทะเบียนกันในช่วงเช้านะคะแล้วก็สามารถมาทำกิจกรรมสนุกๆได้ตลอดทั้งวันค่ะและอาคารเรียนนี้นะคะเป็นอาคารเรียนมิวสิกและดราม่าโดยเฉพาะเลยค่ะข้างในอาคารนะคะประกอบด้วย Music Studio ค่ะ Dance Studio Recording Studio และ Back Box Theater ค่ะอาคารเรียนนี้นะคะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะในส่วนของศิลปะและการแสดงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Rugby School เนี่ยเห็นความสำคัญกับ STEM Education มากๆค่ะและได้จัดอาคารเรียนนะคะ Science Center ทางด้านหลังนี้พร้อมอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆโดยเฉพาะเลยค่ะชั้น1ค่ะจะเป็นห้องสมุดนะคะสำหรับนักเรียนซีเนียร์ค่ะซึ่งสามารถมาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้ค่ะนักเรียน IGCSE นะคะและ A Level เนี่ยจะเรียนและทำทดลองวิชา Biology Chemistry Physics ในห้อง Lab กันค่ะการสอบทดลองของ IGCSE และ A Level นะคะก็จะจัดขึ้นที่นี่เช่นกันค่ะสำหรับนักเรียนเยียร์12และ13นะคะหรือนักเรียนซิกฟอร์มเนี่ยก็จะมีอาคารเรียนแยกออกมาค่ะเรียกว่า Collingwood Sixth Form Center ค่ะส
สำหรับนักเรียนซิกฟอร์มนะคะจะมีวิชา A-Level ให้เลือกมากกว่า30วิชาเลยค่ะอย่างน้องๆ นะคะที่จะไปสายแพทย์เนี่ยก็สามารถเลือกได้เป็นไบโอเคมีแมทนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่จะไปเอนจิเนียริงนะคะก็สามารถเลือกเป็นฟิสิกส์แมทเคมีได้ก็แล้วแต่น้องๆสนใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเรียนนะคะจะถูกแยกย่อยค่ะแบ่งออกเป็นกลุ่มคลาสเล็กๆนะคะเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของน้องๆแต่ละคนค่ะและที่ Rugby School นะคะยังมีโปรแกรมพิเศษด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Extra Mat นะคะ Oxbridge Prep นะคะหรือว่าจะเป็น Medical โปรแกรมก็ตามค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าหอพักนะคะหรือ Boarding School เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกภาพที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปุ่นมาเห็น Boarding House ของ Rugby School Thailand นะคะภาพที่ปุ่นนึกได้นะคะคือบ้านหลังที่2ค่ะที่ Rugby School Thailand นะคะมี Boarding House 3อาคารด้วยกันค่ะคือ1นะคะ Marshall House ค่ะสำหรับนักเรียนเยีย3นะคะจนถึงเยีย8ค่ะ2คือ Rupert Brooke นะคะสำหรับนักเรียนหญิงค่ะ Senior School ค่ะและ3คือ School House ค่ะสำหรับนักเรียนชายนะคะ Senior School เช่นกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ Rupert Brooke เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะการตกแต่งของ Rupert Brooke นะคะซึ่งเป็นหอนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสไตล์หวานๆค่ะเหมาะสำหรับน้องผู้หญิงค่ะพื้นที่ส่วนกลางในบ้านทุกหลังค่ะได้รับการออกแบบให้แตกต่างกันตามความเหมาะสมนะคะเพื่อส่งเสริมคอมมูนิตี้สปิริตค่ะและช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างน้องๆด้วยค่ะสำหรับความปลอดภัยนะคะสามารถมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่า Boarding House เนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดนะคะประตูนิรภัยค่ะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับน้องๆด้วยค่ะสำหรับหอหญิงนะคะเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้หญิงค่ะและใน Boarding House นี้นะคะจะมีห้องซ้อมดนตรีสำหรับน้องๆที่เล่นดนตรีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากน้องๆจะได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะก็ยังได้เหมือนกับอยู่ที่บ้านด้วยค่ะสำหรับการอยู่ประจำที่นี่นะคะสามารถเลือกได้3ออปชันค่ะคือ1นะคะ Flexi Boarding ก็คือน้องๆสามารถเลือกอยู่ได้นะคะแบบ 1-2 คืนต่อสัปดาห์ค่ะ2คือ Weekly Boarding ค่ะคืออยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์สามารถกลับบ้านได้ค่ะและ3คือ full boarding ค่ะคือน้องๆเนี่ยอยู่แบบประจำเลยนะคะยกเว้นที่ต้องกลับบ้านก็จะเป็นช่วง half term break ค่ะกับ holiday break ค่ะนักเรียนเยีย3ถึงเยีย8นะคะจะพักห้องละ 4-6 คนค่ะนักเรียนชายและหญิงค่ะจะอยู่คนละชั้นโดยมี house parent นะคะประจำอยู่ค่ะคอยดูแลแต่ละชั้นนะคะและมีบริการอาหารค่ะและซักรีดให้สำหรับน้องๆด้วยค่ะสำหรับน้องๆ senior sick form นะคะก็จะได้พักในห้องส่วนตัวค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำภายในห้องด้วยค่ะถัดมานะคะคือในส่วนของ Sport Facility ของ Rugby School Thailand ค่ะบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรนะคะที่นี่ค่ะมีสนามเทนนิสถึง4สนามด้วยกันค่ะแล้วก็มีสนามรักบี้กว่า10สนามด้วยกันค่ะเด็กๆที่นี่ค่ะจะเล่นเป็นทัชรักบี้นะคะซึ่งทัชรักบี้เนี่ยแตกต่างกับรักบี้ปกติเนี่ยทัชรักบี้นะคะจะมีการสัมผัสตัวน้อยกว่ากันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เว็บ Ellis Sport Hall ค่ะซึ่งเป็นสนามนะคะบาสเกตบอลฟีบ้าไซส์ค่ะทั้งหมด4สนามนะคะและยังเป็น Multi Purpose Court ได้อีกด้วยค่ะที่ Sport Hall นี้นะคะจะมีสระว่ายน้ำ2สระด้วยกันค่ะคือสระ25เมตรนะคะแล้วก็สระ50เมตรค่ะซึ่งเป็นโอลิมปิกพูลไซส์ค่ะต้องบอกเลยว่าเด็กๆที่นี่นะคะจะได้เรียนกับนักกีฬานะคะโอลิมปิกค่ะชาวสวีเดนค่ะซึ่งเคยเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกที่ร่วมเข้าแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว4ครั้งด้วยกันค่ะและในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการแข่งขันนะคะสวิมมิ่งกาลาด้วยค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษของ Sport Hall นี้นะคะคือ Sport Hall นี้เนี่ยมีฟิตเนสค่ะพร้อมอุปกรณ์กีฬาอย่างครบครันเลยค่ะนอกจากกีฬาที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นะคะจะต้องบอกว่าเด็กๆที่นี่ค่ะเขาได้เรียนรู้การแล่นเรือใบด้วยนะคะซึ่งพิเศษมากๆเลยค่ะปุ่นต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งวันที่ประทับใจมากๆค่ะกับ Rugby School Thailand เพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่สามารถสอนน้องๆในทุกทักษะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการนะคะกีฬาดนตรีและอีกมากมายเลยค่ะสำหรับค่าเทอมของ Rugby School Thailand ค่ะเริ่มต้นที่ 419,000 บาทนะคะจนถึง 788,000 บาทค่ะหลังจากได้ทำความรู้จักการเรียนและ facility ทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่ชัดเจนเลยค่ะว่า Rugby School Thailand ปฏิบัติตามปรัชญาที่ว่า whole person whole point อย่างไรค่ะทุกรายละเอียดของโรงเรียนนี้นะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกแง่มุมของชีวิตค่ะและในที่สุดนะคะก็จะสร้างลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นให้แก่นักเรียนแต่ละคนค่ะเพื่อตอบโจทย์ของคำว่า whole person whole point ค่ะ